แล้วร้อนอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่จะทำให้เราสดชื่นและต้องดีต่อสุขภาพครับผมจะทำนะครับลิ้นจี่กะทิหวานเย็นครับสูตรนี้ไม่ยากเลยครับเนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกับไอศกรีมแต่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องปั่นไอศกรีมนะครับเพียงแต่ว่ามีเครื่องปั่นน้ำที่เรามีอยู่ตามบ้านปกติก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเราจะนำลิ้นจี่นะฮะซึ่งเป็นลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยแหละนะครับใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับแต่เราจะแยกส่วนเนื้อออกมาก่อนนะครับนำไปตั้งไฟกับน้ำปลาสายครับหลังจากที่น้ำลิ้นจี่ของเราแล้วก็น้ำตาลทรายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณ2นาทีครับให้ข้นขึ้นเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็นำออกจากความร้อนครับเราใส่ตัวลิ้นจี่ที่เหลือนะครับลงไปครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับนำใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำครับสำหรับตัวกะทินะครับวันนี้ผลเลือกที่จะใช้กะทิธัญพืชครับกะทิธัญพืชนี่เขาทำจากน้ำมันรำข้าวครับอุดมไปด้วยวิตามินอีนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างออริจินอลด้วยครับอาหารหรือของคาวของหวานอะไรก็ตามนะครับที่เราใช้กะทิเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นกะทิธัญพืชได้หมดเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็แค่เตรียมถาดนะครับที่ใช้ทำก้อนน้ำแข็งด้วยครับมาเทใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็นำไปแช่แข็งครับเมื่อแข็งดีแล้วอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็นำออกมาปั่นให้เนียนดีก็พร้อมรับประทานเลยครับหลังจากที่แข็งแล้วนะครับเราก็แค่เอาออกจากพิมพ์ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็แค่นำก้อนน้ำแข็งเนี่ยนะครับมาใส่ในเครื่องปั่นน้ำครับแล้วก็ปั่นครับเอาละครับปั่นให้ตัวน้ำแข็งของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นครีมๆใช้ได้แล้วครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราก็แต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือความเย็นแบบสดชื่นสดชื่นต้อนรับฤดูร้อนแบบนี้นะครับกับลิ้นจี่กะทิหวานเย็นครับ